ชาวเน็ตทกกันแซดเหมาะไม่เหมาะลิซ่ามาดใหม่กับทรงผมซอยสั้นเก๋เรียกว่าคือหาไม่เบาครับกับการที่ไอดอลสาวอย่างลิซ่าบล็อกพิงปรากฏตัวที่สนามบินด้วยทรงผมใหม่ซอยสั้นสุดคูลงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันยกใหญ่ว่าไอดอลสาวตัดผมเพื่อเตรียมมีผลงานใหม่ให้ได้กีดกันหรือไม่หรือว่าใส่วิกเพื่อเปลี่ยนแนวกันแน่ในขณะที่หลายรายการนั้นก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ทรงผมนี้ของลิซ่าดูเหมาะหรือไม่เหมาะ บางรายก็มองว่าชอบลิซ่าผมยาวมากกว่าแต่บางส่วนนั้นก็มองว่าไม่จําเป็นต้องทรงไหนก็ได้แต่บางส่วนก็มองว่าไม่ว่าจะทําทรงไหนก็เท่มีสไตล์ไม่แตกต่าง อย่างเช่นเมนนี้ก็บอกว่าผมเสียตัดทิ้งเรื่อยๆพอเริ่มยาวก็เสียอีกตัดทิ้งวนลูปไปอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของน้องแล้วอาจจะเป็นคอนเซปต์ในการแต่งตัวที่จะไปงานแฟชั่นปารีสหรือเปล่าสําหรับเราคิดว่าดูเท่สวยดีนะไม่ได้แบบใดตรงทื่อแบบเมื่อก่อนก็โอเคแล้ว Y2K กําลังกลับมาค่ะคือทรงสกอยแบบสไลด์เยอะๆน้องถ้าจะชอบผมสั้นมันดูแลง่ายเอาเป็นว่าผมยาวจึ้งกว่าตอนแรกเรานึกว่าใส่วิกนี่ชอบผมยาว แล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับทรงผมใหม่ของลิซ่าแบล็คพิงค์ทงนี้กันบอกแอดมินกันด้วยนะจ๊ะ